สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการภูมิกับภาพยนตร์ชื่อดังต้อมยุทธเลิศสิบประภาคโพสต์ Instagram ระบุข้อความถึงนายกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นคู่กรณีในคดีหมิ่นประมาทว่าคิวต่อไปของพรุ่งนี้รายนี้ผมไม่ต้องการคำขอโทษผมฟ้องเรียกค่าเสื่อมเสียชื่อเสียงไป5ล้านบาททั้งนี้เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2564นายกรุณพลเทียนสุวรรณได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าผู้ชายคนที่พูดจาถ่อยๆตบและถีบผู้หญิงนี่ใช่คนเดียวกับคนที่ขอเงินชาวบ้านไปทำหนังแต่จนตอนนี้ยังเงียบสนิทใครถามก็ไล่บล็อกใช่ไหมครับไม่รู้ว่าหยาบแต่กำเนิดหรือเพิ่งหยาบตอนมีชื่อเสียงเก่งกับผู้หญิงนะเราอ่ะก่อนหน้านี้ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลนางสาวรักชนกศรีนอกโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุข้อความถึงนายยุทธเลิศสิบประภาคหรือต้อมผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังคู่กรณีคดีหมิ่นประมาทระบุว่าข้าพเจ้านางสาวรักชนกศรีนอกขอโทษคุณยุทธเลิศสิบประภาคในกรณีที่ข้าพเจ้าได้โพสต์เฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่คุณยุทธเลิศซึ่งต่อจากนี้ไปทั้งสองฝ่ายจะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการล่วงเกินซึ่งกันและกันให้เกิดความเสียหายอีกด้านนายยุทธเลิศสิบประภาคโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมว่าไม่ขอโทษเพราะไม่ผิดเข้าใจยากตรงไหนถ้าคิดว่าตัวเองไม่ผิดก็ไม่ต้องมาขอโทษอย่ามาปลอมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมา Twitter Bad Director ของต้อมยุทธเลิศโพสต์ข้อความระบุว่า #2 ทวิตยามเช้า21กันยายนผมไปขึ้นศาลในคดีดูหมิ่นจากเหตุการณ์บนเรือของงาน2ทวิตโดยมีผู้หญิงไอซ์เป็นจำเลยซึ่งจำเลยให้การรับสารภาพศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่งปรับแค่ 2,500 บาทแต่ต้องไหว้ขอโทษผมด้วยความจริงใจผมรับไหว้ด้วยความเต็มใจส่วนจำเลยจะจริงใจหรือเปล่านั้นผมไม่อาจรู้จริงทั้งนี้ต้อมยุทธเลิศและนางสาวรักชนกเคยมีกรณีวิวาทในประเด็นที่ต้อมออกมากล่าวหาว่าแกนำม็อบอมเงินบริจาคสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎรเหตุเกิดบนเรือที่ชื่อว่าไฮซีซันที่จอดอยู่ที่ท่าเรือแจมแฟคทอรี่เมื่อคืนวันที่22พฤศจิกายน2564และนางสาวรักชนกโพสต์ข้อความอ้างว่าถูกนายยุทธเลิศทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บและได้เข้าแจ้งความต่อสน.ปากคลองสานในเวลาต่อมาและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ